สวัสดีครับผมเรา Red Dragon Thailand นะครับวันนี้เรามาแนะนำอุปกรณ์ DIY สำหรับคีย์บอร์ดนะฮะในวันนี้เป็นตัวของ Keycap นะฮะ Red Dragon Mechanical Gaming Keycap ครับวันนี้เราเอามาเสนอด้วยกัน3ตัว3สีเลยนะฮะมีสีแดงแบบนี้นะฮะและเลื่อมอย่างนี้เลยนะฮะวิ่งวิ่งแบบนี้เลยแล้วก็สีเงินและสีทองแบบนี้นะฮะอันนี้ดูแบบฮารุฮารามากนะฮะเจ้าคีย์แคปตัวนี้นะครับสามารถแต่งได้กับคีย์บอร์ดแบบธรรมดาและคีย์บอร์ดแบบ10 keyless หรือว่า TKL ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าส่วนของนำแพดเนี่ยจะไม่มีนะฮะโซนฝั่งนี้จะไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะมาแต่งให้ดูนะฮะว่าการ DIY คีย์บอร์ดของ Red Dragon ของเราน่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาแต่งทั้ง3สีเลยนะฮะนี่นะฮะปุ่มเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะจะออกสะท้อนแสงหน่อยนะฮะเป็นเงาเงาวาวๆแบบนี้นะครับเวลาเราเอาไปใส่กับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เด่นมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวในส่วนของสีแดงนะฮะผมจะเปลี่ยนตรง QWER แล้วกันนะฮะโอเคเวลาดึงนะฮะคีย์แคปนะครับเราใช้เจ้าตัวนี้นะฮะที่ดึงคีย์แคปแถมมาให้ด้วยเลยนะครับแถมมาให้กับตัวคีย์แคปอันนี้เลยนี่ติดมาให้ในทุกกล่องเลยนะครับโอเคเราไปเริ่มเปลี่ยนกันเลยการ DIY ของผมนะฮะผมจะเริ่มจากสีแดงเป็นโซนนี้ก่อนมันเป็นปุ่มที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะ QWER อันนี้ผมก็จะสามารถรู้ได้ว่าปุ่มสีแดงเนี่ยผมเอาไว้เล่นกับเกมโมบ้าเอาไว้กดสกิลอะไรพวกนี้นะฮะพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนี่เป็นไงมันดูเท่ขึ้นมาเลยนะนี่คือสีแดงนะครับสวยมากๆเลยนี่สัมผัสมันจะแตกต่างกับปุ่มธรรมดาที่เรามีอยู่แล้วนะฮะเวลาเราสัมผัสไปเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นปุ่มที่เรา DIY เอาไว้นะฮะแสงกดก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะฮะเพราะมันอยู่ที่ตัวสวิตช์อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มแถบนี้กันต่อไปนะฮะอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นสีเงินแล้วกันนี่นะครับชิปนี่นะฮะสีเงินวาวๆแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับนี่แต่จริงข้อเสียมันมีนะฮะข้อเสียคือมันมีรอยนิ้วมือแบบนี้นะฮะแต่มันได้ความเท่ไงเรายอมอยู่แล้วนะฮะ AS ASD นี่โอ้โหแค่2สีนะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เปิดไฟผมว่าถ้าเราเปิดไฟเนี่ยตรงคีย์แคปตรงเนี้ยมันจะสะท้อนแล้วมันจะสวยมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปที่สีทองกันเลยผมจะเปลี่ยนตรงลูกศรตรงนี้นะครับนี่นะฮะสีทองเอาจริงโทนสีเนี่ยเหมือนไอรอนแมนมากๆ ใช่เลยแหละแดงเงินแล้วก็ทองนี่โอเคแล้วเปลี่ยนกันโอ้โหเป็นไงฮะสวยงามเลยผมว่าโทนเดียวอย่างกับไอรอนแมนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเปิดไฟกันดูดีกว่านะฮะโอ้โหไฟทะลุด้วยนะครับนี่ทะลุมาอย่างสวยเลยนะฮะและอย่างที่บอกนะฮะเวลาเราเปิดไฟนะครับไฟมันจะสะท้อนกับเจ้าปุ่มที่เรา DIY เอาไว้แล้วแสงมันจะสะท้อนแบบสวยมากเลยนะฮะนี่เป็นไงเป็นไงอยากได้กันละสิถ้าใครที่สนใจนะฮะก็ลองเข้าไปสอบถามกันที่เพจ Facebook ของ Red Dragon Thailand กันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจนะฮะไปตามร้านสินค้าไอทีชั้นนำทั่วไปได้เลยนะครับมีเช่นเดียวกันก็สำหรับนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ